ยิงแก๊สน้ำตาเข้าชุมชนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พี่รู้ว่ามันเป็นการสลายการชุมนุมใช่พี่แต่ถามว่าเนี่ยพอเกิดการเสียหายแล้วอ่ะช่วยเหลือเยียวยาอะไรอยู่ได้บ้างก็ไม่มีอ่ะพี่ตอนนั้นหนูอยู่กับแฟน2คนลูกๆหนู3คนเนี่ยคือเอาไปส่งบนบ้านแล้วพอสักพักนึงมีเสียงวิ่งบนหลังคาแล้วก็ระเบิดตุ้มนั่นแหละก็คือหลังคาหนูก็เป็นรูเลยแก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้านนะพี่ใช่พอมันซาลงก็มาแง้มดูประตูก็คือจะเห็นเจ้าหน้าที่คอฝอเต็มหน้าร้านเลยไม่มีใครรู้เรื่องเลยว่าตำรวจจะทำงานยังไงอะไรยังไงถามว่าเวลามาถึงเนี่ยถึงแยกปุ๊บมีการประกาศโทรโข่งถามว่าได้ยินไหมได้ยินแต่คือไม่รู้เรื่องว่าคุณพูดอะไรเนี่ยอย่างวันนั้นถ้าหนูกับแฟนไม่อยู่ในร้านไฟไม่ร้านพี่เพราะหลังคาหนูเป็นแมทเทิลชีตแล้วพอระเบิดปุ๊บไฟมันลุกมันเป็นโฟมข้างในอ่ะพี่แล้วไฟมันลุกเนี่ยน้ำมันเครื่องยังไงเชื้อเพลิงไหมพี่ถ้าเสียถ้าเกิดแบบมันลุกไหม้ขึ้นมาทั้งหมดอ่ะทำยังไงได้บ้าพี่ยังดีว่าวันนั้นหนูอยู่ในร้านกาแฟนะถึงได้แบบว่าช่วยกันดับพันสอบถามทางตำรวจสอบสวนเขาบอกว่าถ้าจะให้ซ่อมเลยคือทางสน.ไม่มีอะไรตรงนี้ให้คือทำได้แค่เหมือนว่าเราต้องทำกันเองก่อนแล้วถึงจะเอาตรงนี้ไปยื่นเรียกร้องกับทางรัฐบาลแต่ยื่นเรียกร้องกับทางรัฐบาลก็คือไม่รู้ว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยพอเกิดการเสียหายแล้วอ่ะช่วยเหลือเยียวยาอะไรอยู่ได้บ้างก็ไม่มีอ่ะพี่เดี๋ยวน้องๆเนี่ยที่มาม็อบเนี่ยมันจะมาช่วยกันทำเมื่อคืนนี้เด็กๆอ่ะมันขึ้นไปปิดรูให้เพื่อที่เขาจะได้นอนได้งั้นถ้าสมมติสถานการณ์ยังไม่ดีออกไปเรื่อยๆเนี่ยรอปิดร้านเลยครับไม่อยู่แล้วคุยกับเมียแล้วพอลูกเปิดถึงปิดร้านเลยผมไม่เอาแล้วแทบจะต้องย้ายหนีแล้วด้วย